มาถึงประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่เมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นมันต้องมีแนวปฏิบัติซึ่งได้มีการวางแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเอาไว้นะคะระยะสั้นเนี่ยได้มีการกำหนดช่วงระยะเวลาคือปี2562ถึง2564ซึ่งครบระยะเวลาเรียบร้อยส่วนระยะยาวเนี่ยก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2515ถึง2567นี้มาเรียนถามท่านนะคะเอาแผนระยะสั้นก่อนครบปี64ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทำสำเร็จไปแล้วกี่เรื่องหรือเรื่องไหนยังไม่สำเร็จบ้างคะเรื่องที่ทำไปแล้วคือเรื่องนโยบายของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับทุกๆกระทรวงเลยฮะต้องรับโจทย์นี้ไปกระทรวงอุตสาหกรรมก็ประสบความสำเร็จในพื้นที่ไร่อ้อยแล้วนะฮะเรื่องของการตกลงในเรื่องของน้ำมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการเข้มในเรื่องของปริมาณฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์ก็เราก็ปรับค่ามาตรฐานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องค่ามาตรฐานในเรื่องของที่เราจะใช้ในอนาคตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าดูจากสถิติที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้น่าจะเห็นว่าสถิติไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงค่าเฉลี่ยรายปีของกรุงเทพและปริมณฑลหรือแม้แต่ฮอตสปอตในภาพรวมเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าระยะสั้นเราทำได้ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปในระยะกลางระยะยาวที่เราจะเปลี่ยนในเรื่องของพลังงานสะอาดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญผมเชื่อว่าอันนี้จะไปได้ดีขึ้นนะครับยังมีเรื่องไหนที่ยังคงเป็นปัญหาที่อาจจะยังติดขัดหรือว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ไหมคะอาจจะมีบ้างนะครับในบางช่วงที่เรามีการปรับเปลี่ยนเช่นบางครั้งก็เราปรับเปลี่ยนค่าควันดำอาจจะเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการรถขนส่งบรรทุกรถยนต์อะไรก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาก็จะไปคือวิ่งรถควันดำโดยที่คนอื่นเขาเดือดร้อนก็คงไม่ได้ว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันนะฮะก็ต้องมีให้มาตรการเหล่านี้แม้แต่เรื่องของการห้ามเผาก็เหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชนก็อาจได้รับผลกระทบบ้างเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเราเองรัฐบาลเองก็พยายามจะใช้มาตรการที่จะผ่อนปลนนะครับอยู่ในจุดที่มันสามที่ไม่ให้เกิดผลกระทบมากแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไป มันก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆค่ะ